ยิงไทม์ไลน์อ่ะมันเป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนซีรีส์มาสัก 2-3 ปีตามจริงที่แบบตัวละครวันชัยได้เข้าไปทำงานอยู่ในมูลนิธิที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่พี่เบียร์บอกว่าเปลี่ยนจากกู้ภัยเป็นกู้ชีพแล้วได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไม่ได้ต่อกันในเรื่องเนื้อหาสามารถดูแยกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าจะย้อนกลับไปดูมันก็มีส่วนเติมเต็มอะไรบางอย่างได้แต่ถามว่าไม่ดูก็ไม่งงไม่ดูก็ไม่งงนะครับคราวนี้ที่คุยกันไว้ก็คือถ้าได้รับการทำต่อเนื่องในส่วนของซีรีส์มันก็จะเป็นส่วนของซีรีส์มันก็จะไม่มาเกี่ยวกับภาคแยกวันชัยอันนี้นะครับถ้าแยกวันชัยอันนี้จะมีต่อไปอีกมันก็จะเป็นวันชัยที่ต่อไปมันจะไม่ไปครอสกันนะแน่นอนว่าถ้าไปถึงซีรีส์มันก็คงต้องเป็นวันชัยที่โตขึ้นแล้วจากเหตุการณ์ที่เขาเจอแล้วนี่ซีรีส์มันจะไม่กลายเป็นยอดมนุษย์ไปเรื่อยๆแล้วหรอนั่นแหละซีรีส์ไม่แน่ครับพอเป็นซีรีส์เขาก็อาจจะไปในวิติวันเวลาที่วันชัยยังไม่ได้มาเจอเป็นไปได้อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันนะครับจริงตอนทำซีรีส์อ่ะคุยกันกับทางพี่คุณปราบดาว่าแบบเฮ้ยถ้าคอนเทนต์นี้มันดีมันก็สามารถต่อยอดได้ไปเรื่อยๆไม่ว่ามันจะเป็นภูเก็ต breaking แล้วแต่เลยเราจะไป breaking กันที่ไหนก็อุดร breaking ก็ได้มันเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าตัวคอนเซ็ปต์มันแข็งแรงแหละจริงๆมันเหมือนเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเฉยๆมันเหมือนฟาสมันจะไปไล่ล่ากันที่ประเทศไหนอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบเรื่องเดียวกันนะไม่ได้เหมือนกันที่มันรวมๆกันหลายเรื่องอ่ะนะฮะในนี้มันก็มีความเป็น City of God อยู่ในนี้มีความเป็นมันมีหนังฮ่องกงนานแล้วฮะชื่อเรื่องวันไนท์หมกกอะไรเงี้ยใช่ป่ะเหตุการณ์มันไล่ล่ากันอยู่ใน24ชั่วโมงนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็หนังแอคชั่นที่บีทเพซซิ่งของบีทมันตื่นเต้นตระกูลหนังอะดรีนาลีนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์กันซะเกือบตลอดเราห่วงกันตลอดว่าเฮ้ยอย่าตกท้องช้างนะอย่าตกท้องช้างนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะเสิร์ฟให้เต็มที่แต่แน่นอนมันก็ไม่ได้แบบว่าโหหนังมันก็มีพื้นที่ที่แบบพักนิดนึงหายใจนิดนึงให้คนดูหายใจนิดนึงหายใจนิดนึงเสร็จแล้วไม่ทันทิ้งได้หาวหมดคำก็ไปต่อละจริงๆในส่วนตัวผมส่วนใหญ่ที่ผมทำแอคชั่นมามักจะเป็นมาร์เชียลอาร์ตซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าพอมาเรื่องนี้รู้สึกว่าเราได้จะทำสิ่งใหม่ๆคือได้จะทำแอคชั่นที่ตัวละครเป็นคนที่มีชีวิตเป็นคนธรรมดาซึ่งจริงๆมันท้าทายนะครับมันเหมือนว่ามันง่ายกว่าการทำมาร์เชียลอาร์ตแต่จริงๆในมุมมองของผมมันทำยากกว่ามาร์เชียลอาร์ตเพราะว่าการที่คนคนนึงจะไปต่อสู้กับเหล่าร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงโดยที่เขาไม่มีอะไรติดตัวเลยมันทำยากกว่าไม่รู้ว่าเขาจะใช้อะไรเพราะฉะนั้นแอคชั่นมันเลยเต็มไปด้วยกระบวนการอื่นที่มาเสริมวันชัยเองเขาเป็นคนเหมือนสมมติว่าเขาเป็นกู้ภัยกู้ชีพการจะไปต่อยคนสักคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหามากคือเขาไม่ควรที่จะไปต่อยใครเขาจะต้องเป็นคนที่รักษาชีวิตคนแอคชั่นก็จะเกิดจากการไปช่วยมากกว่าการไปทำลายพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันรู้สึกดีสำหรับผมที่ผมได้ทำงานที่มันแตกต่างออกไปจากการที่เราเป็นเหมือนแอคชั่นแมนที่กูไม่พอใจกูลอยเข่าแม่งเลยเราทำไม่ได้ในเรื่องนี้เราจะต้องไปในเวที่เราจะต้องป้องกันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันรู้สึกว่าเราต้องมีอย่างอื่นมาเสริมมีระเบิดมีรถมีหลายๆอย่างมาเสริมซึ่งก็คุยกับพี่โขมว่าเราจะทำยังไงให้หนังมันยังคงสนุกและตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเนี้ยผมว่ามันรู้สึกดีรู้สึกชอบที่เราได้ทำแอคชั่นที่มันท้าทายแบบนี้ครับผมสิ่งแรกเลยที่แบบตื่นเต้นสำหรับหนังเรื่องนี้ที่แบบได้ทำ
ซีรถเนี่ยนะครับก็คือเป็นรถที่ไม่คิดว่าจะได้ขับแบบนี้เพราะมันไม่ใช่รถธรรมดามันเป็นรถแอมบูเลนต์มันเป็นรถตู้ซึ่งแบบมันไม่น่าจะทำได้มันขัดแย้งไปหมดเลยกับช็อตที่จะได้อย่างเงี้ยแบบเจเทิร์นอย่างเงี้ยโหเราก็นั่งนึกแล้วรถตู้นะคว่ำไหมเนี่ยใช่ไหมมันสูงอ่ะแล้วก็ด้วยน้ำหนักรถที่เราเซตเป็นรถพยาบาลด้วยทุกสิ่งอย่างมันไม่น่าจะทำได้แต่เราก็ทำจนได้คือทั้งเซตรถทั้งพยายามทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะตรงนี้มันไม่ได้เอาโรยทรายสักหน่อยคือต้องแก้ไขตลอดเวลาเลยแต่ทุกสิ่งอย่างที่เราทำเนี่ยเราซ้อมมาก่อนซ้อมถ้าไม่ได้เราทำเพิ่มทำจนได้เพื่อให้มันปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นรถตู้เนาะขับยากด้วยผมก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้จุดเด่นมันอยู่ที่มันเป็นรถแอมบูเลนซ์เลยมันโดดเด่นอ่ะมันไม่มีใครทำอ่ะพี่ต้องบอกเขาด้วยว่าที่เห็นเธอได้เยอะผมขับผมมันจะตกงานก็เพราะพี่เวียเนี่ยแหละหนังเรื่องหน้าเนี่ยสงสัยเขาไม่จ้างผมแล้วล่ะพี่เวียเขาขับเองหมดแล้วผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันต้องเกิดขึ้นในเรื่องก็คือช่วงระยะเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงที่วันชัยมันต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ระทึกขวัญหนีตายอะไรพวกนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือกูแม่งเป็นคนดีมากอ่ะวันชัยคนดีอ่ะเขาจะต้องพาทุกคนให้รอดไปได้หรือถ้าอย่างน้อยก็คือรอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนทุกวินาทีที่เขาทำงานหนีตายกันอยู่ข้างในเนี่ยแม่งลืมกลัวเลยนะลืมไปแล้วว่าแบบทั้งปืนทั้งระเบิดทุกอย่างจนแบบมันจะมีซีนในตัวอย่างนี้ผมว่าเฮ้ยพบมันถามว่าพี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวเหรอใช่แสดงว่ากลัวดิกลัวแต่แบบณตอนนั้นคือในเรื่องของอารมณ์หรืออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมันมีจุดหมายเป้าหมายของวันชัยก็คือกูจะต้องรอดพ้นไปจากตรงเนี้ยพาเด็กเล็กๆเนี่ยไอ้เจ้า UK เนี่ยหรือแม้แต่ทุกคนที่อยู่ในเนี่ยรอดไปให้ได้ผมถึงบอกว่าเรื่องของการแสดงหรือว่าอารมณ์ต่างๆพวกนี้มันต้องอัดแน่นไปด้วยวันชัยตั้งแต่แรกอะเนาะแล้วเวลาที่มันจะแสดงออกนิดอย่างรวดเร็วอะมันต้องเห็นชัดเจนว่าในแววตาเขาที่แม่งหนีตายอะลึกๆถ้าดูดีๆแม่งกลัวนะแต่คนจะมองไม่รู้สึกว่าแบบเขากำลังกลัวอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปใช่มันบาลานซ์ยากพอสมควรยากครับในการว่าแบบแอคชั่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกลัวด้วยครับมันก็ตื่นเต้นหายใจได้ไม่ทันแหละก็ประสบการณ์พูดคุยเวิร์กช็อปเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสวิตช์การทำงานเลยนะผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งสามารถโอ้สวิตช์ไปเป็นละครเป็นซีรีส์หรือไปเป็นภาพยนตร์ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ผมก็ใฝ่รู้แหละผมก็ศึกษาแล้วก็ถามพูดคุยในจังหวะช่วงเวลาที่ผมเริ่มสวิตช์ตัวเองจากทำงานด้านละครมาทำงานด้านภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่ผมได้รับอ่ะก็ยากเลยมันเป็นภาพยนตร์ประกวดของคุณนุชชี่วันนั้นยากชิบหายเลยคือเรื่องแรกมาเล่นยากเลยอันนั้นเรื่องแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เลยได้เข้าไปสัมผัสการทำงานอ๋อจริงมันเป็นอย่างนี้มันลึกซึ้งมันเวิร์กช็อปมันอะไรของมันโอ้โหตอนแรกผมก็คิดว่าอ๋อที่กูทำอยู่นี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะอ๋อสรุปโอ้กูแม่งตัวนิดเดียวนี่หว่าก็เลยเป็นที่มาของเราก็เลยรู้สึกว่าเริ่มชอบเริ่มหลงใหลการทำงานมันมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้ไปอีกไม่รู้จบสิ้นผมเหรอใช่อ้าวพูดไปขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขมแนวไหนพี่ผมได้หมดคือจริงๆเนี่ยเราได้ทำพี่เวียที่เป็นวันชัยแล้วถูกไหมเราก็น่าจะทำอย่างอื่นดูบ้างถูกไหมเราว่าความเป็นวันชัยกับความเป็นพี่เวียเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมันมีความเคมีอะไรบางอย่างที่เราอาศัยเคมีความเป็นพี่เวียมาใช้ด้วยแต่เราว่าด้วยศักยภาพด้วยหลายๆมิติของพี่เวียเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไปในบทบาทอื่นได้อีกคือวันชัยเราก็ให้วันชัยเขาเป็นวันชัยไปครับเราจะไปเจอกันในเหลี่ยมอื่นดูบ้างโอ้รอเลยครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับเลยรับชมกันได้นะครับ26กันยายนนี้นะครับกับบางกอก Breaking นะครับฝ่านรกเมืองเทวดารับประกันว่ามันจะเป็น2ชั่วโมงกว่าที่คุ้มค่าแล้วก็เอนเตอร์เทนมีความสุขในการรับชมตื่นเต้นระทึกขวัญอ้างคำพี่ดูนิดนึงว่าเข้าห้องน้ำท่องท่าให้เรียบร้อยเพราะต่อให้คุณพอสได้คุณก็จะเสียอารมณ์ครับรับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางมูลนิธิรวมพลังใจได้ตัดสินใจให้คุณพักงานอย่างไม่มีกำหนดเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะอยากเป็นฮีโร่อะไรนักหนาวะเราอย
เราจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าผมไม่กลับมาคุณขับหนีไปเลยพี่ไม่กลัวเหรอกลัวดิแต่ถ้าผมช่วยคนอื่นรอดได้ด้วยมันก็แค่ดีกว่าSurprise!